จ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากใช้เชือกปิดกั้นบริเวณศาลเจ้าพ่อโมคละหมู่ที่2ตำบลแม่ต้านหลังเกิดดินถล่มเป็นหลุมลึก15เมตรกว้าง20เมตรโดยเหลืออีกเพียง5เมตรจะถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อโมคละสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านแม่ต้านและยังเป็นเมืองโบราณสำคัญในจังหวัดตากล่าสุดดินได้ทรุดตัวพังทลายลงไปเรื่อยๆเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้เพราะหวั่นจะเกิดอันตรายนอกจากนี้ดินที่ทรุดตัวได้สไลด์ลงไปปิดทับถนนระหว่างอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกับอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้รถสัญจรไปมายากลำบากซึ่งชาวบ้านเกรงว่าถ้ายังมีฝนตกหนักอีกในวันนี้จะทำให้ศาลเจ้าพ่อโมคละพังถล่มเสียหายทั้งหมดสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะถูกผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้มี28จังหวัดได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11จังหวัดภาคเหนือ14จังหวัดและภาคตะวันออกอีก4จังหวัด